ช่วงนี้คนพูดถึงการซ้อมแบบ GAG กันเยอะ GAG คืออะไรประกอบไปด้วยรายละเอียดอะไรบ้างเหมาะกับนักฟุตบอลกลุ่มไหนใช้อย่างไรคลิปนี้ผมมีคำตอบให้นะครับสวัสดีครับผมโค้ชชุ่มเชียกรถนัดเดินข่าวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการซ้อมฟุตบอลแบบ GAG นะครับผมแต่ก่อนที่จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับ GAG นั้นผมอยากจะขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับ Youth Football จากเว็บไซต์ของ FIFA เองนะครับซึ่งรายละเอียดหลายๆอย่างในคลิปนี้ก็ได้อ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับทีนี้แต่ก่อนจะพูดถึงรายละเอียดของ GAG เราต้องรู้ก่อนนะครับว่า GAG นั้นมันย่อมาจากอะไรนะครับG กับ A ก็หมายถึงการซ้อมฟุตบอล2แบบที่แตกต่างกัน G มาจากคำว่า global ส่วน A มาจากคำว่า analytical GAG จึงย่อมาจาก global analytical และก็ global ส่วนใครที่ยังงงอยู่ว่า global กับ analytical นั้นมันคืออะไรไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอย่างแรกเราพูดถึง analytical ก่อนคำว่า analytical นะครับหรือว่าคำว่า analytic แปลว่าการวิเคราะห์นั่นเองนะครับanalytical นั้นจึงเป็นแบบฝึกนะครับที่จะเอาไว้ลงรายละเอียดของแต่ละช่วงของสถานการณ์เกมนั่นเองหรือจะลงรายละเอียดเพื่อการทำซ้ำของทักษะนั้นๆก็ได้แบบฝึกชนิดนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้พัฒนาทักษะนั้นๆหรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เกมต่างๆได้บ่อยมากขึ้นและโค้ชก็จะมีโอกาสในการสอนที่มากขึ้นตามไปด้วยแบบฝึกชนิดนี้ที่พบเจอได้บ่อยที่สุดในทุกๆวันนี้ก็เช่นการตั้งฐานการตั้งมาร์เกอร์ต่างๆนั่นเองเพื่อฝึกทักษะต่างๆทั้งการรับส่งบอลเลี้ยงบอลยิงประตูอาจจะรวมไปถึงการฝึกเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายต่างๆหรือจะเป็นแบบฝึกในรูปแบบเกมที่มีปัจจัยไม่เยอะมากมีผู้เล่นในเกมนั้นไม่เยอะมากนะครับและเกิดสถานการณ์เฉพาะซ้ำๆก็ได้นะครับผมทีนี้มาถึงตัว G ตัว G นี่ก็มาจากคำว่า global นั้นมีความหมายในแง่นึงว่าทั้งหมดหรือว่าเป็นภาพรวมก็ได้นะครับที่ FIFA ใช้คำว่า global เนี่ยก็เพราะว่าแบบฝึกชนิดนี้จะสามารถพัฒนาทั้งในด้านร่างกายเทคนิคและแท็กติกไปพร้อมๆกันด้วยได้เลยนะครับแบบฝึก global จะเป็นในรูปแบบเกมชนิดต่างๆที่จำลองมาจากสถานการณ์จริงแบบฝึกชนิดนี้ก็ยังคงจะช่วยพัฒนาเทคนิคและแท็กติกโดยที่อิงกับสถานการณ์เกมมากขึ้นกว่า analytical นะครับทั้งยังมีการฝึกฝนด้านร่างกายที่เหมาะและเสมือนกับการแข่งขันจริงๆและที่สำคัญมากๆแบบฝึกชนิดนี้นะครับสนุกและไม่น่าเบื่อมีความเข้มข้นสูงแทบจะหลายๆแบบฝึกเลยนะครับพอจะเข้าใจความหมายของทั้ง analytical แล้วก็ global กันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบของทั้ง2แบบกันครับว่ามีอะไรบ้างจากตารางนี้ซึ่งอยู่ในเอกสารหลักสูตรการอบรมโค้ชของสมาคมฟุตบอลไทยของเราเองนะครับเอกสารนี้อยู่ในขั้นของ G license นะครับทั้ง global และ analytical จะใช้4หัวข้อเป็นตัวชี้วัดแบ่งแยก2แบบนี้นะครับก็จะมี repetition อย่างแรกคือการทำซ้ำต่อมา reality หรือว่าความเสมือนจริงของแบบฝึกนะครับต่อมาคือเรื่องของการลงรายละเอียดที่แบบฝึกไหนสามารถลงรายละเอียดได้เยอะกว่าหรือว่าโค้ชสามารถควบคุมแบบฝึกให้เป็นแบบดังใจมากกว่าและสุดท้ายเรื่องของการตัดสินใจของนักฟุตบอลนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับในเรื่องการทำซ้ำ analytical นั้นแน่นอนนะครับการทำซ้ำในสถานการณ์เฉพาะสถานการณ์นั้นๆจะมีเยอะกว่าอย่างแน่นอนส่วนทางด้าน global การทำซ้ำสถานการณ์นั้นๆหรือสถานการณ์เฉพาะค่อนข้างจะมีน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็บอกได้ว่า analytical มีการทำซ้ำที่เยอะกว่า global และค่อนข้างจะมากด้วยนะครับความเสมือนเกมจริงanalytical เนื่องจากว่าเป็นแบบฝึกที่เราแยกส่วนย่อยออกมาจากเกมจริงนะครับลงไปในรายละเอียดเยอะๆเลยนะครับทำให้ความเสมือนเกมจริงนั้นค่อนข้างจะมีน้อยมีสถานการณ์ที่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่อิงกับเกมจริงแต่ว่าภาพรวมนั้นก็จะไม่เสมือนเกมจริงมากนะ global ความเสมือนเกมจริงค่อนข้างจะมากเพราะในรูปแบบของ global เป็นรูปแบบเกมซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแอคชั่นต่างๆที่เสมือนเกมจริงเยอะนะครับทั้งการเลี้ยงส่งมงการแท็กเกิลการเข้าปะทะนะครับการรักษาพื้นที่จังหวะทรานซิชันมีโดยที่เราไม่ต้องออกกติกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่า global นั้นเสมือนเกมจริงเยอะกว่า analytical นะครับเรื่องการลงรายละเอียด
ของแบบฝึกแน่นอน analytical นะครับเราสามารถลงรายละเอียดไปเยอะกว่าได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับส่งบอลให้เพื่อนเข้าเท้าไกลของเพื่อนเมื่อคู่ต่อสู้ยืนอยู่ด้านขวาของเพื่อนเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับเราจะฝึกส่งบอลเข้าเท้าซ้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับรายละเอียดก็จะเป็นตรงนี้ที่เราสามารถควบคุมได้นะครับลงรายละเอียดได้เยอะมากแต่ในทางด้าน global นั้นการลงรายละเอียดนั้นจะมีน้อยกว่านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะครับบางครั้งถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้คู่ต่อสู้อาจจะไปอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายหรือตรงกลางขึ้นอยู่กับจังหวะเกมนะครับเราไม่สามารถลงรายละเอียดและควบคุมการซ้อมได้ทั้งหมดนะครับข้อสุดท้ายการตัดสินใจของนักฟุตบอล analytical เนื่องจากว่าเป็นแบบฝึกที่โค้ชสั่งให้นักฟุตบอลหรือว่าบอกให้นักฟุตบอลทำนะครับ1 2 3 4 5เป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจแทบจะไม่มีเลยหรือว่าถ้ามีก็น้อยมากนะครับผมส่วน global ด้วยความที่เป็นรูปแบบเกมนะครับนักฟุตบอลจะต้องตัดสินใจตลอดเวลาว่านักฟุตบอลจะรับบอลยังไงนะครับจะรับบอลจังหวะเดียวไหมหรือว่าจะรับบอลไปในพื้นที่ไหมจะรับบอลอยู่กับตัวแล้วใช้จังหวะที่2ไปในพื้นที่ไหมหรือว่าจะส่งบอลจังหวะเดียวโดยที่ไม่จับบอลเลยอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของนักฟุตบอลนะครับรวมถึงเกมรับด้วยรวมถึงทรานซิชั่นด้วยว่านักฟุตบอลจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการตัดสินใจของนักฟุตบอล global ก็จะมีเยอะกว่าanalytical มากนะครับจากการเปรียบเทียบของทั้ง2แบบฝึกนะครับทีนี้เรามาดูทั้งข้อดีและก็ข้อด้อยนะครับในของทั้ง2แบบฝึกกันนะครับเรามาเริ่มที่ analytical นะครับข้อดีของ analytical นั้นอย่างแรกมีการทำซ้ำเยอะนะครับในจังหวะนั้นๆทำให้นักฟุตบอลเนี่ยมีความชินความเข้าใจและพัฒนาได้ง่ายขึ้นอย่างที่2นะครับโค้ชก็สามารถที่จะควบคุมแบบฝึกได้ค่อนข้างจะ 100% ให้เป็นในแนวทางที่โค้ชอยากจะให้เป็นนะครับอย่างที่3นะครับเราสามารถทำการฝึกได้ครั้งเดียวหัวข้อเดียวนะครับพร้อมกันได้ทั้งทีมเลยความเข้าใจก็จะเหมือนกันนะครับอย่างที่4ครับเราสามารถลงรายละเอียดไปในดีเทลต่างๆได้อย่างลึกและเฉพาะเจาะจงในแต่ละสถานการณ์หรือแต่ละทักษะได้นะครับทีนี้เรามาดูข้อด้อยของ analytical กันบ้างอย่างแรกนะครับเราจะไม่สามารถพัฒนาการตัดสินใจของนักฟุตบอลได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าในแบบฝึกนั้นมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะน้อยมากและถ้าฝึกแบบฝึกแบบนี้เยอะเกินไปนะครับก็จะเป็นการริดรอนความคิดสร้างสรรค์ของนักฟุตบอลลงไปด้วยนะครับข้อที่2นะครับความสนุกในแบบฝึกแบบนี้น้อยกว่าทำให้ความสนใจของผู้เล่นเนี่ยมีระยะเวลาที่น้อยและสั้นนะครับและสุดท้ายข้อ3นะครับแบบฝึกแบบนี้ไม่เหมือนสถานการณ์ในเกมจริงมากเท่าไหร่นะครับถ้าซ้อมแบบนี้เยอะนะครับก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยขาดประสบการณ์เกมที่จะนำไปใช้ในการแข่งขันได้นะครับทีนี้เรามาพูดถึง global กันบ้างนะครับข้อดีของ global ข้อแรกเลยนะครับก็คือ global เป็นรูปแบบการซ้อมที่เสมือนเกมจริงมากกว่านะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยจะมีประสบการณ์ในเกมนะครับที่เหมาะจะไปเล่นกับในเกมจริงๆมากขึ้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับมีการพัฒนาการตัดสินใจของผู้เล่นเนี่ยเยอะมากนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถตัดสินใจในเกมจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อ3นะครับเราสามารถพัฒนาภาพรวมได้นะครับในแบบฝึกเดียวอย่างที่บอกไปนะครับทั้งเทคนิคแท็กติกแล้วก็ทางด้านเรื่องของร่างกายด้วยนะครับในแบบฝึกเดียวกันและข้อ4นะครับแบบฝึกแบบนี้เป็นแบบฝึกที่ค่อนข้างจะสนุกและเข้มข้นมากๆนะครับส่วนทางด้านข้อด้อยของ global นั้นนะครับข้อแรกนะครับการทำซ้ำของแต่ละสถานการณ์จะเกิดขึ้นน้อยนะครับเพราะว่าด้วยรูปแบบเกมแล้วนักฟุตบอลจะไม่ตัดสินใจทำในสถานการณ์เดิมๆซ้ำๆตลอดเวลานะครับและข้อ2นะครับการลงรายละเอียดในแต่ละสถานการณ์ก็จะทำได้น้อยกว่านะครับด้วยความที่เป็นรูปแบบเกมเช่นกันนะครับการโฟกัสทางด้านทักษะการโฟกัสทางด้านรายละเอียดต่างๆก็จะมีได้น้อยลงในเกมนั้นนะครับทีนี้เราพอจะสรุปความหมายของ GAG ได้แล้วนะครับว่า GAG นั้นก็ย่อมาจากการซ้อมในวันหนึ่งนะครับที่เราเริ่มจาก global แล้วก็ analytical นั้นอยู่ตรงช่วงกลางนะครับช่วงที่2แล้วก็สุดท้ายก็จบด้วย global อีกทีนะครับผมและที่ FIFA พยายามที่จะโปรโมทแบบฝึกที่เรียกว่า GAG ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าแบบฝึกที่เราใช้กันมาตลอดนั้นเป็นแบบฝึกที่เรียกว่า progressive method นะครับหรือว่าเป็นแบบที่มีความเข้มข้นเป็นขั้นขึ้นไปนะครับจากง่ายไปหายากนะครับจากความเข้มข้นน้อยไปหาเข้มข้นมากนั่นเองซึ่งจะไล่ลำดับความเข้มข้นขึ้นไปเป็นขั้นบันไดนะครับและหลายๆครั้งแบบฝึกที่ไล่เป็นขั้นบันไดแบบนี้นะครับโค้ชหลายๆคนก็จะใส่ analytical นะครับไปในแบบฝึกเยอะกว่า global นั่นเองซึ่งสำหรับเด็กๆเยาวชนหรือนักฟุตบอลสมัครเล่นนั่นนะครับเมื่อมาเจอแบบฝึกแบบนี้ก็จะรู้สึกเบื่อไม่สนุก
และไม่ได้มีอิสระในการซ้อมบอลเท่าที่ตัวเองต้องการนะครับจากสถิตินั้นนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เด็กจะเลิกเล่นฟุตบอลไปนะครับโดยช่วงอายุ 12-13 ปีคือช่วงที่สำคัญมากๆและเมื่อมีเด็กหรือว่ากลุ่มคนที่หนีจากฟุตบอลเพราะความเบื่อนะครับประชากรฟุตบอลของเราก็จะลดลงตามไปด้วยนั่นเองนะครับ FIFA จึงให้ GAG เนี่ยเข้ามาใช้แก้ปัญหานี้นะครับจะเห็นได้ว่าการฝึกซ้อมเนี่ยจะเริ่มด้วยตัว G ตัวแรกใช่ไหมครับ G Global ซึ่งก็คือรูปแบบเกมที่จะประกอบไปด้วยความสนุกเข้มข้นตั้งแต่แรกเลยในพาร์ทแรกนี้ก็จะเป็นเกมในรูปแบบต่างๆนะครับที่จะสามารถโยงไปสู่หัวข้อต่อไปได้ในพาร์ทที่2นั่นเองซึ่งก็คือ analytical นั่นเองนะครับ analytical จะเป็นช่วงที่โค้ชสามารถลงรายละเอียดเพื่อพัฒนานักฟุตบอลในหัวข้อนั้นๆที่โค้ชต้องการได้โค้ชสามารถใช้ feedback จากพาร์ท global ที่ทำไปก่อนหน้านี้เพื่อจูงใจให้นักฟุตบอลสนใจในขั้นตอนนี้ก็เป็นได้นะครับและโค้ชจะมีโอกาสในการสอนรายละเอียดได้เยอะขึ้นนักฟุตบอลมีการทำซ้ำในหัวข้อได้บ่อยมากขึ้นและเข้าใจในสิ่งที่โค้ชต้องการสอนมากขึ้นสุดท้ายอย่างที่นักฟุตบอลทุกคนชอบเลยนะครับก็คือการจบด้วยการลงทีมหรือ G Global สุดท้ายนั่นเองนะครับการลงทีมในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการลงทีมปกติหรือจะเป็น Small Size Game หรือจะเป็น Small Size Game บวกกับเงื่อนไขต่างๆก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นตัวที่ไม่เท่ากันมีตัวฟรีการกำหนดจังหวะนู่นนั่นนี่การยิงประตูกี่ประตูก็ถือว่าเป็นรายละเอียดต่างๆที่เราสามารถลงได้นะครับแต่ข้อสำคัญก็คือการนำหัวข้อที่สอนในช่วง analytical นั้นมาขยายเป็นเกมที่ใหญ่ขึ้นให้ผู้เล่นได้มีการตัดสินใจได้ลองผิดได้ลองถูกในเกมจริงด้วยตัวเองแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับ global สุดท้ายนี้ก็จะมีความสนุกนั่นเองนะครับดังนั้นจากที่พูดมานะครับเราจะเห็นได้ว่า GAG ในตัวหนังสือ3ตัวนี้มีตัวหนังสือตัว G 2ตัวนะครับที่เยอะกว่าตัว A ที่มีแค่1ตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่า FIFA นั้นได้พยายามส่งเสริมให้นักฟุตบอลโดยเฉพาะนักฟุตบอลเยาวชนนะครับได้เรียนรู้ได้ฝึกซ้อมพัฒนาสิ่งต่างๆผ่านในรูปแบบเกมมากกว่านะครับในรูปแบบเกมนั้นนะครับจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นได้มีการตัดสินใจได้มีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับผ่านในรูปแบบเกมที่ผู้เล่นได้รับรู้จากประสบการณ์นั้นๆด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับในรูปแบบเกมมีความสนุกมีความท้าทายนะครับมีความแข่งขันเข้มข้นที่สูงมากนะครับแล้วเมื่อมีความสนุกที่เป็นหลักสำคัญนะครับเมื่อผู้เล่นเริ่มต้นการซ้อมด้วยความสนุกจบการซ้อมด้วยความสนุกนะครับวันรุ่งขึ้นหรือเซสชั่นต่อๆไปผู้เล่นก็อยากจะกลับมาซ้อมกับเราด้วยตัวผู้เล่นเองนั่นเองครับและหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆให้กับเพื่อนๆที่เป็นโค้ชหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังเล่นฟุตบอลอยู่กันดูได้นะครับยังไงก็วันที่14พฤษภานี้เป็นวันเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยนะครับเราทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียง1เสียงในการเลือกตั้งนะครับผมออกไปใช้สิทธิ์นะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นตามที่คุณต้องการนะครับขอบคุณมากครับ